วันที่2ธันวาเอ้ย2564วันนี้ก็ครูจิตก็บอกว่าอยากจะทำบุญกับเท้าสายคำเลาะทำบุญกระลือสีก็เลยทำซาลาเปาที่อร่อยที่สุดใน3โลกสุขจักรวาลพิภพก็บอกไว้เอาสัก80ลูกครูจิตบอกว่าเอา99ก็แล้วกันเพื่อให้มันเป็นมงคลกับชีวิตจะได้ค้าขายดีด้วยมีความสุขกายสุขใจนะครับนี่อ้าวเอาลงไว้นี่ครับทั้งหมดนี้800บาทนะครับแต่ว่าผมจะให้ครูจิตไว้ 1,000 บาทเพื่อที่จะเอาไว้ใส่บาตรเวลามีพระสงฆ์มาบิณฑบาตตอนเช้าทุกวันนะครับตังก็มีน้อยครับตังก็มีแค่นี้ละเอาหยิบเอาใบหนึ่งหยิบเอาใบหนึ่งโอเคครูจิตจะได้ไปใส่บาตรให้พระสงฆ์นะครับเพราะว่าพระบิณฑบาตทุกวันเนาะขอให้เฮงๆรวยๆทุกวันเด้อเดี๋ยวกาแฟวันหลังจะชิมนะจ๊ะจ้าจ้าจ้า